มันก็โง่นะพี่มันมาสอบผมอะถามเอา OTP ผมอะสุดท้ายมันบอกว่าผมขอรหัสอีเมลพี่หน่อยผมตอบมันไปเมากาวเหรอจะมาขอรหัสพี่ ผมตอบอย่างนี้เลยตอบก่อนมารหัสก่อนมาเออมันทักไปบอกพี่ตู่ขอรหัสตรงๆเลยเมากาวเหรอจะมาขอรหัสเอาจริงๆนะเมากาวหรือเปล่านี่มีความเป็นไปได้สูงมากเลยที่มันจะเป็นคนภายในนะมันรู้ว่ามันต้องทักหาใครยังไงบ้างมันรู้ว่ามันต้องตอบไปหาใครอะไรยังไงบ้างมันบอกมันเป็นคนใกล้ตัวผมประสาทอะไรอะทำไมถึงต้องให้กันยืมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ทำไมถึงแบบแล้วมามีก็ไม่ได้รู้จักสนิทอะไรกับไนท์มากมายเป็นอะไรกันทำไมไนท์ถึงต้องไปขอมามิเล่นด้วยเป็นอะไรนะเป็นอะไรผมไม่ได้ขอเขาบอกว่ามาเกียนพี่ตู่ให้หน่อยผมก็เอามาเล่นให้ยังไงเกียนอะไรเอามาเกียนอะไรเอามาเกียนอะไรกับพี่ตู่ถึงยอมให้ไอดีกันไปมามิอ่ะมามินี่คือญาติตู่แบบยังไงมาหนึ่งหนึ่งกับพี่ตู่ให้หน่อยโอ้ปวดหัวเนี่ยโซจิโอมาแล้วน่ะโซจิโอสวัสดีครับยังไม่ลากมาเลยสวัสดีก็ที่อยู่ข้างบนนู่นน่ะเออน้องเซอร์ติโอฮัลโหลเซอร์ติโอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออพิกัดนะครับพอดีเนี่ยกำลังเคลียร์เรื่อง ID กันพอดีมันน้องเซอร์ติโอโดนแฮกปุ๊บไนท์ก็โดนแฮกต่อไนท์เสร็จปุ๊บมาเป็นญาติกูตู่ญาติกูตู่มาที่ ID น้องกรก็คือส่งต่อมาถึง ID ปักธงของลูกแคนพิกัดเออทั้งหมดมันประมาณ 4-5 ทอดเลยอ่ะทีนี้เซอร์ติโอโดนแฮกได้ยังไงใครเป็นคนแฮกอะไรยังไงสาเหตุไอ้เนี่ยมันทักมาหาผมครับแล้วก็คือผมอ่ะเป็นคนที่แบบเฟรนลี่อยู่แล้วไงพี่คือเค้าทักมาเค้าบอกว่าเออพี่รบกวนสมัครเมลให้หน่อยผมก็เลยสมัครให้พอสมัครใช่พอสมัครไปเสร็จปั๊บอยู่ๆโทรศัพท์ผมรีบูทเองเลย